ันนี้เราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของการวิ่งขึ้นนะครับเทคออฟบินในวงจรปกตินี้เราใช้รันเวย์06แล้วก็24นะครับจากคราวที่แล้วที่เราเรียนรู้ในเรื่องของการติดเครื่องยนต์การฮอปริ่งการแท็กซี่อะไรไปแล้วนะครับคราวนี้เราก็มาเรื่องการเทคออฟเรื่องการเทคออฟเนี่ยนะครับเราสังเกตดูตอนที่เราฮอปริ่งนิ่งๆเนี่ยเรามองไกลๆไว้นะเราก็ดูค่าทอร์กไว้ทอร์กที่เราได้เนี่ยมันจะเป็นค่าทอร์กที่ใช้สูงสุดละในระหว่างการบินนั่นคือ Torque Hovering การ Hovering เนี่ยเราจะใช้ตอนนี้ก็คือประมาณ25-26นะครับก่อนถึง30นั่นแสดงว่าเครื่องของเราเนี่ยน้ำหนักน้อยไม่มากนักนะครับสังเกตดูเชื้อเพลิงเราประมาณเท่าไหร่กันครึ่งถังโอเคการวิ่งขึ้นนะครับสังเกตดู Torque Hovering เมื่อกี้เนี่ยเราก็ค่อยๆให้หัวไปนิดนึงนะครับกันเท้าให้ตรงนะครับเมื่อความเร็วผ่านทางเซเลชันนอลลิฟต์ฮอก็จะมีการสั่นเล็กน้อยหลังจากนั้นก็จะแอร์บอนขึ้นไปนะครับเมื่อสปีดผ่าน40นอตเราก็จะลดทอร์กประมาณนิดนึงเพื่อที่จะปรับให้ท่าทางของเครื่องอยู่ในลักษณะท่าไต่เรทก็จะได้ประมาณความเร็ว60เรทอาการไต่500ฟุตต่อนาทีนะครับปิดตรงๆไปก่อนนะครับพอถึงท้ายทางวิ่งแล้วก็ค่อยๆเลี้ยวขวานะครับเข้าครอสวินจากครอสวินก็เป็นดาวินแล้วก็เป็นไฟนอลแล้วก็มาแลนนะครับสำหรับการแลนแล้วก็จะแลนในพื้นที่ของรันเวย์เป็นหลักนะครับสำหรับแท็กซี่เวย์เราสามารถวิ่งขึ้นหรือแลนได้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมนะครับแล้วก็คำแนะนำของ ATC โอเคครับเราจะมาทำการฝึกวิ่งขึ้นกันบริ้นนิ่งก่อนพาวเวอร์นิดนึงโอเคประมาณนี้อย่าลืมมองไกลๆจะได้แก้อาการได้ทันโอเคสังเกตเส้นสีดำๆไว้แล้วค่อยๆให้หัวมองไปข้างหน้าไกลๆนะครับไกลๆนิดเดียวตอนนี้ลมแล้วแป๊บเดียวเองมันก็จะติดทางเซ็นชั่นลิฟต์แล้วเน้นมือไว้ตั้งท่าที่จุดไว้เน้นไว้นิดนึงรอสปีดผ่านเท่าไหร่ครับ40เราลดท้องมันนิดเดียวตรงนี้หัวมันจะออกซ้ายนิดๆแล้วก็กันขวาไว้ก็จะได้ความเร็วประมาณนี้60-500โดยประมาณเราไปวางระดับที่เท่าไหร่ครับที่เราคุยกันไว้500ฟุตต่อนาทีเราก็ไปวางระดับที่500ฟุตเหนือพื้นเมื่อกี้เราเทคออฟจากที่ความสูงประมาณ0นะครับใกล้ๆน้ำทะเลแล้วก็อยู่ประมาณนั้นปรับการไต่ไว้ที่60-70เลท500นะครับซึ่งตามคำแนะนำของคู่มือการฝึกของฮิวตี้เนี่ยก็จะบอกไว้ว่าสปีดเนี่ยมันจะอยู่บวกลบ10นอตเรทบวกลบ100ฟุตต่อนาทีนะครับความสูงเราก็บวกลบ100ฟุตแต่เราเองไม่ที่500ฟุตเหนือพื้นนะครับ500ฟุตเหนือพื้นเอาละครับเมื่อความสูงใกล้ๆเท่าไหร่ครับ450เราก็เริ่มโน้มหัวฮอให้บินระดับที่500โน้มนิดเดียวครับนิดเดียวแต่ power เท่าเดิมมันต้องไปยุ่งกับมันเราโน้มหัวฮอเฉยความเร็วก็จะได้ความสูงก็ได้ประมาณ500ความเร็ว80ก็เซตติ้งไว้ต่ำกว่าประมาณ25นิดหน่อยนะครับ25-26โอเคเราเมนเทนไว้เมนเทนดูเรฟเฟรนซ์ข้างหน้าดูที่หมายข้างหน้าดูไว้ครับเราบินตามกฎทัศนวิสัยแล้วก็จะมองที่หมายข้างหน้าเป็นหลักสังเกตทางด้านขวาดิครับมีอะไรเราจะเลี้ยวขวาแล้วมีโรงงานมีลานมาร์กเราอยู่เราก็จะเลี้ยวไปนะครับโอเคเลี้ยวขวาเข้าครอสวินนะครับเลี้ยวปีกบางๆประมาณ10-20องศาให้ดีก็ประมาณ15องศาละเอียดนิดเดียวระวังคอมีการตกนิดหน่อยนะลมตัวนี้มันจะเข้าซ้ายนิดหน่อยสังเกตกันเท้าบอลกลางเอลิเวชันเท่าไหร่เราไม่รู้แต่เราบินความสูง500-600วะเวลาเลี้ยวเนี่ยเครื่องมันจะเสียลิฟต์เราก็ต้องชดเชยด้วยการใช้ power นิดหน่อยแอด power นิดเดียวค่อนข้างจะไวมากตรง heading ประมาณ240นะครับสังเกตว่าตรงกับแลนด์มาร์กอะไรโรงงานหรืออะไรก็ว่าไปก็ถึงแนวดาวินครับดูแนวรันเวย์แม้รันเวย์ยาวแนวดาวินเราทำอะไรดาวินก็ before landing check
ช็ครอบเครื่องยนต์ 6,006 Engine Instrument Check in Green No Caution Shutter Full Open Ford Trim As Required ตอนนี้ Ford Trim On อยู่นะครับหรือ Ford Trim Off ก็แล้วแต่แต่แนะนำว่า Ford Trim Off จะคอนโทรลเครื่องได้ดีกว่าแต่ต้องบินไกลๆแล้วก็เปิด Ford Trim On ได้เมนเทไว้ครับประมาณ80พอเร็ว80ในวงจรภาษา power setting ไว้นะครับเกิด power setting แล้วการปรับattitude หรือท่าทางของฮอเนี่ยมันก็จะกลายเป็น performance ละไม่ว่าคุณจะปรับมุม pitch up หรือ pitch down มันก็จะไปเกี่ยวข้องกับเรื่อง dynamic ในการควบคุมความเร็วนะครับหรือความสูงต้องมีการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องใช้อย่างเหมาะสมเราจะเลี้ยวขวาเข้าแนวเบสนะครับเบสเล็กจะลดความเร็วลงมานิดนะครับนิ่มนวลกับมันหน่อยนิ่มนวลกับมันความเร็วประมาณไม่ต่ำกว่า70แล้วก็ความสูงไม่ต่ำกว่า400คอนโทรลแอร์สปีดส่วนพาวเวอร์หรือคอลเลกทีฟเนี่ยคอนโทรลอัลติจูดกับซิงเลทนะครับกันท้าปานกลางด้วยขวาเคลียร์เขาค่อยเลี้ยวขวาเข้าในไฟนอลเราจะสังเกตพื้นที่เอาพื้นที่หนึ่งแล้วกันนะครับพื้นที่สังเกตดูแนวแท็กซี่เวย์กับรันเวย์ที่มันตัดกันเราก็เลือกเพื่อที่จะฝึกการลงเป็นพื้นที่หรือเป็นจุดนะครับแนวไฟนอลเราก็ปรับความเร็วมาที่60ความสูงไม่ต่ำกว่า300นะครับเอาค่ะตอนนี้เราต้องลดคอลเลกทีฟลงแล้วพร้อมที่จะทำความเร็วขันเท้าให้หัวตรงลงชนลมไม่เป็นไรช่วยได้เยอะทำสปีดมาครับทำสปีดมาช้าเครื่องมันจะออกซ้ายนิดๆเราก็พยายามแก้ไว้สังเกตมุมร่อนไว้จะเทอร์มินเนตที่ฮอปเปอร์ลิงนะครับเทอร์มินเนตที่ฮอปเปอร์ลิงเราจะฮอปเปอร์ลิงนิ่งแล้วก็วางช้าแต่เย็นเรามองข้างนอกเยอะกว่าด้านในแล้วตอนนี้เดี๋ยวเครื่องจะผ่านทรานสเลชั่นลิฟต์แล้วก็ต้องค่อยๆยกรับไว้นี่ทานเซนเซอร์ลิฟต์แล้วยกรับไว้ยกรับยกรับพยายามทำนิ่งๆไว้ทำนิ่งๆไกลๆครับเวลาฮอประวังไกลๆอย่ามองใกล้มองสลับกันโอเคค่อยๆวางค่อยๆวางอย่าใจอ่อนผ่อนคลายเขาได้ทีฟูดดาวสเตติกนิวโซรัตเดอร์นิวโซครับนี่ครับการเทคออฟแล้วก็การแลนดิ้งนะครับในการฝึกก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับซึ่งคงจะต้องให้ผู้เล่นเนี่ยทำการฝึกบ่อยๆเพื่อเกิดความชำนาญนะครับอย่าเพิ่งไปพลิกแพลงท่าทางการบินไม่งั้นการพิจารณาท่าทางการบินมันจะทำให้เราไม่ปฏิปต่อกับเรื่องของเบสิกนะครับเราคิดอะไรไม่ออกเนี่ยเรายังสามารถที่จะดึงทุกอย่างเข้าเบสิกได้นะครับจากเบสิกเราก็แอพพลายออกไปนะครับเพราะในกรณีที่เราทำการบินในพื้นที่เนี่ยเราอาจจะไม่สามารถที่จะเลือกพื้นที่ที่เป็นแนวยาวลักษณะนี้ลงได้หรือพื้นที่อาจจะไม่ได้โล่งนะสำหรับวันนี้ก็เป็นการฝึกบินในวงจรปกติขึ้นลงนะครับก็มีเพียงเท่านี้ครับ